เ <t Thom son> มื่อวานนี้ก็มีการแถลงผลงานของรัฐบาลในรอบหนึ่งปี บางคนก็กระซเอากันว่าเป็นการถแถลงที่สามารถแก้ไขปัญหาภัยแรงได้ชะงักนักเพราะเนื้อหาเนี่ยนะครับมีในลักษณะน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลงเป็นเป็นหลักเพราะหลากหลายเรื่องราวที่มีการถแถลงเมื่อวานนี้นั้นเราก็ได้ฟังจากการสัมภาษณ์จากการบรรยายจากการปาตกถา จากการประชุมแม่น้ำห้าสายรวมกระทั่งรายการคืนความสุขผมเองยังไม่ได้เห็นเนื้อหาเนี่ยนะครับของการถแถลงผลงานที่เป็นระบบเพราะว่าท่วงทำนองของการอธิบายหลากหลายเรื่องราวกันนั้นเนี่ยนะครับส่วนใหญ่นั้นก็จะอธิบายมุมมองในลักษณะที่มันเป็นปัญหา ที่มันเป็นปัญหามันจึงเป็นผลงานไม่ได้แต่ว่าจะเป็นการถแถลงในลักษณะที่เล่าสู่กันฟังภาษาเหนือเรียกว่าจมก็คือบนเหมือนกับที่เคยบนมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็ตั้งใจที่จะฟังเพื่อที่จะจะได้ซึมซับความเข้าใจว่า รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นที่ประชาชนโดยการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติว่าประชาชนมีความพึงพอใจถึง99.5%นั้นมีผลงานอะไรอันเป็นที่ประจักษ์ก็กลายเป็นว่า ถ้อยแถลงเมื่อวานนี้ก็มีลักษณะเหมือนกับเหตุผลในการยึดอำนาจซึ่งท่านพูดมาตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองพฤษภาคม2 5 0พ57เป็นต้นมาจนกระทั่งบัดนี้ก็ยังเป็นหนังเรื่องเดิมและก็ใช้ม้วนเก่าเวียนแล้วเวียนเล่าบางเรื่องเนี่ยนะครับที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ มันก็เป็นปัญหาที่แก้ไขไม่ได้การพยายามอธิบายมุมต่างๆนี่นะครับไม่ว่าข้อหนุนข้อเสนอของกรรมธิการระบุนะครับให้เสนอ5ชื่อนายกลงในบัตรเลือกตั้งหรือแม้กระทั่งเรื่องว่าประชาธิปไตยผ่านการทดลองมา83ปีแล้วถึงเวลาของการวางยุทธศาสตร์อนาคตชาติ20ปีข้างหน้าเรื่องการแก้ไข ปัญหาการค่ามนุษย์รวมกระทั่งนี่นะครับความเห็นเรื่องกรณีการจะจ่ายค่างโง่นี่นะครับกรณีบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่านเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใจความเรื่องราวต่างๆนั้นผมเองก็เห็นว่าพี่น้องก็คงจะได้ฟังกันครบถ้วนแต่ทีนี้เนี่ยนะครับ เมื่อวานนี้ก็นอกจากมีการถแถลงแล้วมีเพลงเพราะเธอประเทศไทยซึ่งคนก็อยากฟังว่าเพราะเธอคอสชอบ้างก็มีจดหมายมาหนึงฉบับซึ่งจดหมายเนี่ยนะครับก็ได้อธิบายความน่าสนใจความจริงก็คล้ายๆนี่นะครับกับที่พูดแต่ว่าทำให้กระชับขึ้นมา น้ำก็ลดจากการท่วมทุ่งลงมาบ้างนนาเ,เนี่ยนะครับจดหมายที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับทำถึงประชาชนฉบับที่16โดยระบุว่า10ปีที่แล้วประเทศไทยป่วยร่างกายอ่อนแอเพราะไม่เข้มแข็งทางเศรษฐกิจไม่ได้รับการส่งเสริมศักยภาพทางการแข่งขันปราศจากการวางแผน วางรากฐานการพัฒนาที่ดีอย่างต่อเนื่องขาดภูมิคุ้มกันปล่อยให้เชื้อโรคกัดกินสังคมไทยอาทิการทุจริตคอร์รัปชันความเหลื่อมลำ้ำคนจนถูกเอาเปรียบจิตใจไม่สงบจนขาดสติขัดแย้งการทางการเมืองนำไปสู่การแตกแยกและไม่มีทุนชีวิตในการต่อสู้โรคร้ายเนื่องจาก ทรัพยากรธรรมชาติถูกดึงมาใช้อย่างไร้วินัยปราศจากการทดแทนจนขาดความมั่นคงประเทศไทยจึงป่วยเรื้อรังด้วยขาดสมดุลในสีมิติคือการเมืองเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมพลเอกประยุทธ์กล่าวว่า22พฤษภาคม57คอสชอเข้ามาเนี่ยนะครับเปรียบเสมือน หมออาสาเข้ามาดูแลรักษาอาการป่วยของประเทศด้วยแผนรักษาสามระยะ 1. การให้ยาตามอาการป่วยและผลข้างเคียงมุง่งระงับความขัดแย้งทางการเมืองแก้ไขปัญหาเร่งด่วนทางสังคมขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศต่อไปให้ได้ 2. คือการผ่าตัดเสริมสร้างความเข้มแข็งให้อวัยวะ ทั้งภายในและภายนอกอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากหมอในหลายสาขาด้วยกันอาสารัฐบาลบริหารขับเคลื่อนประเทศสอนอชที่ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่ล่าสมัยสปชในเบื้องต้นและสปทในปัจจุบันกำหนดกรอบแนวทางการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์20ปีและกรรมการยกร่รงรัฐธรรมนูญในการปกครองและ บริหารประเทศที่มีกลไกเครื่องมือแก้ไขปัญหาในอดีตป้องกันปัญหาในอนาคต 3. การคืนนักกีฬาสู่สนามแข่งขันคือเป้าหมายสุดท้ายในการทำงานของผมผมที่ว่าคือตู่โน้นนะครับไม่ใช่ตูน่นี้รัฐบาลและคอสชในการเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่อนาคตที่ดีกว่า นายกกล่าวว่า12กันยา57ถึงวันนี้ผมนำทีมประเทศไทยมุ่งมั่นทำงานภายใต้ในโยบายทำก่อนทำจริงทำทันทีมีผลสำเร็จและยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าสร้างความปรองดองให้กับคนในชาติจัดระเบียบของประเทศเพื่อรองรับท้าทายใหม่และพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยหลัก3ประการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการใช้โครงสร้างการทำงานและการยึดแนวทางประชารัฐ ทุกคืนและวันที่ผมตื่นเช้าขึ้นมาผมคิดอยู่เสมอว่าทำอย่างไรให้คนไทยทุกคนมีร่างกายเข้มแข็งกินอิ่มนอนหลับมีแรงทำงานมีรายได้เลี้ยงครอบครัวและจิตใจที่สุขสงบยึดมั่นในค่านิยม12ประการเพราะการพัฒนาที่ยั่งยืนต้องยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลางนี่ก็ถือว่าเป็นเอกสารคู่ กับการถแถลงผลงานเพราะการถแถลงผลงานนั้นเนี่ยนะครับเมื่อวานใช้เวลารวมกันทั้งหมดเนี่ยนะครับ9ชั่วโมงปรากฏไม่จบต้องต่อเนี่ยนะครับวันพรุ่งนี้วันคริสต์มาสอีกหนึ่งวนันผมเพิ่งรู้เนี่ยนะครับว่าคอสชอเปรียบเสมือนเป็นหมออาสามารักษาอาการป่วยของประเทศ ผมชักเป็นห่วงหมอนะครับว่าระยะเวลานับตั้งแต่การยึดอำนาจเนี่ยนะครับสองปีเสร็จเศษท่านเป็นตรวจสุขภาพบ้างหรือเปล่าครับเพราะบางครั้งเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นหมอรักษาคนไข้เป็นจำนวนมากไม่มีโอกาสดูแลตัวเองปรากฏว่าป่วยยิ่งกว่าคนไข้สิเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่ท่านวางแผนรักษาอาการป่วยของประเทศทั้งสามระยะเนี่ยนะครับเช่นให้ยาตามอาการป่วยผลข้างเคียงมุง่งระงับความขัดแยง้งทางการเมืองแก้ไขปัญหาเร่งด่วนทางสังคมกับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศต่อไปให้ได้นะั้นคนไข้ได้หายบ้างหรือเปล่า เอาละครับความขัดแย้งทางการเมืองนั้นเนี่ยผมเองก็แลยเห็นว่ามันมีเพียงแค่ความเห็นต่างกันทั้งนั้นแต่ไม่ได้มีอะไรที่เป็นความขัดแยง้งและสิ่งที่ท่านภาคภูมิใจว่าท่านเข้ามารักษาความสงบก็ตลอดระยะเวลาสองปีเศษนั้นมันก็สงบแต่ว่ายาที่ท่านให้นั้นเนี่ยนะครับ มันเหมือนกับการให้ยานอนหลับหรือเป็นการให้ยาสลบกับประเทศไทยผมเองเห็นเป็นอย่างนั้นเพราะมันนิ่งสงบนี่นะครับความขัดแย้งทางการเมืองบัดนี้เนี่นะครับก็แน่นอนที่สุดไม่รู้จะขัดแย้งกันทำไมเรื่องอะไรแต่ความเห็นต่างนี่นะครับมีอยู่กันทุกองค์กรแล้วครับคอรมอของท่านก็มีคอสชอก็มี สอนอชอก็มีสปออทอก็มีมีกันทุกที่ทุกทางแม้กระทั่งเนี่ยนะครับท่านเองบางวันก็ขัดแย้งกับตัวท่านเองเพราะว่าพูดไม่ตรงกับวันก่อนแต่ว่าเนี่ยนะครับมันเป็นเพียงแค่ความเห็นที่แตกต่างมันไม่ได้เป็นความขัดแย้งจนกลายเป็นปัญหาในปัจจุบันการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของทางสังคม วันนี้เนี่ยนะครับท่านลองตรวจสถานีตำรวจแต่ละสถานีครับไง,ไง่ายๆและนี่นะครับมันจะอธิบายถึงการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจว่ามันอยู่ในอาการสลบสลายเพียงใดวันเวลาที่มีคดีลักวิ่งชิงปล้นมากนั้นนะนะครับมันได้สะท้อนว่าปัญหาเศรษฐกิจ มันเนี่ยนะครับทำให้คนจำนวนหนึ่งจะโดยมีสันดานเป็นอาชญากรหรือไม่ได้เป็นมีสันดานเป็นอาชญากรได้ก่ออาชญากรรมลักวิ่งชิงปล้นคดีลักวิ่งชิงปล้นเนี่ยนะครับเวลานี้เมื่อท่านเทียบสต,ติแต่ละเวลาจะเป็นคำตอบชัดเจนว่าทำไมคดีนี้มันเพิ่มมาอย่างมโหลาร ปล้นธนาคารปล้นร้าน,นทองยกข้าวตามบ้านต่างๆปล้นทรัพย์วิ่งราวมันเป็นตัวสะท้อนการอธิบายได้เป็นอย่างดีว่าเมื่อคดีเนี่ยนะครับลักวิ่งชิงปล้นเกิดขึ้นมามากนั้นมันสะท้อนนะครับสะท้อนว่าปัญหาทางเศรษฐกิจนั้นทำให้คนมันไม่มีทางเลือก และยิ่งคนมีสันดานอาชญากรอยู่แล้วเนี่ยนะครับคิดง่ายเลยท่านบอกว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเนี่นะครับเดินต่อไปได้ถามจริงๆท่านไม่รู้เลยครับว่าเวลานี้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศมันไปไม่ได้ผมจึงบอกเลยว่ามันเหมือนกับประเทศไทยถูกสตาฟเอาไว้ตั้งแต่เนี่ยนะครับวันที่22พฤษภาห้า7ความจริงก็ถูกสตาร์ฟมาตั้งแต่ การชัดดาวเนี่ยนะครับยึดหน่วยงานราชการจนประเทศก็บริหารกันไม่ได้แต่ว่าหลักใหญ่ใจความก็คือว่าท่านให้ยาอะไรกับประเทศไทยผมเองก็เห็นว่าท่านให้ยานอนหลับเหมือนกับประเทศไทยถูกโปยาสลบสง,งบจริงครับแต่มันสง,งบจนสง,งัด เหยียบวิเวกวังเวงหวงเวงผมไม่เนีนะครับไม่ปฏิเสธว่าด้านความมั่นคงด้านความมั่นคงเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดมันไม่มีปัญหาอะไรแต่ทางเศรษฐกิจอันต่อเนื่องกับทางสังคมนั้นเนี่ยนะครับปรากฏว่ามันสงบไปด้วย และความจริงมันไม่สงบธรรมดามันถึงขนาดสลบกันแล้วท่านจึงเปลี่ยนทีมเศรษฐกิจไงและท้ายที่สุดเนี่ยนะครับได้ทีมเศรษฐกิจสมคิดจาตูสีพิทักษ์เลยนะครับก็ยังสมคิดอยู่ยังไม่พบว่าจะสมทำอย่างไรที่จะแก้ไขปัญหาอะไรกันได้ต่อมาเนี่ยนะครับหมอประยุทธ์หมอตู่ บอกว่าการผ่าตัดเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับอวัยวะทั้งภายในภายนอกอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากหมอในหลายสาขาด้วยการอาสารัฐบาลบริหารกับเคลื่อนประเทศมีสนชสปชสปทกรรมธิการยกกรรมการยกร่างรวมกระทั่งนี้นะครับการกำหนดกรอบการปฏิรูปตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเพื่อให้ประเทศเนี่ยนะครับ ได้มีกลไกในการบริหารประเทศและก็ใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาในอดีตป้องกันปัญหาในอนาคตผมเองก็เห็นว่าที่ท่านไปยกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญที่จะวางกลไกแก้ไขปัญหาในอดีตป้องกันปัญหาในอนาคตผมเองก็เห็นชัดเจนว่าอย่าว่าแก้ไขปัญหาอดีตเลยครับ ปัจจุบันนี้ยังแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้ท่านลองดูสิครับกรรมธิกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญกำหนดที่มาของนายยกไม่ต้องเลือกตั้งมันจะมีความหมายอะไรครับกับที่พักการเมืองเสนอชื่อห้าคนทั้งที่ในทางปฏิบัตินี่นะครับมีหัวหน้าพักอยู่สองพักเท่านั้นหรือเนี่ยนะครับมีพักการเมืองสองพักเท่านั้น ที่จะเสนอเนี่ยนะครับคนเป็นนายกรัฐมนตรีได้พรกการเมืองในประเทศไทยกว่า70พรรคพักเนี่ยนะครับต่างคนต่างรู้สถานะของตัวเองว่าเนี่ยนะครับเขาจะเสนอคนมาเป็นนายกห้าคนคนก็หัวเราะมาตั้งแต่ยังไม่ทันหาเสียงเลือกตั้งแต่ว่าท้ายที่สุดนั้น,นกลไกต่างๆเนี่ยนะครับมันตีไพ่ไปที่นายกคนนอก ซึ่งก็เป็นสูตรสำเร็จเนี่ยนะครับของนายมีชัยฤชุพันธ์และต่อมายิ่งหนักยิ่งขึ้นก็คือว่ากำหนดให้สวมาจากการแต่งตั้งอะไรครับใช้คำว่าเลือกตั้งทางอ้อม20สบกลุ่มกำหนดคุณสมบัตินี่นะครับและก็ให้มีภาระหน้าที่ตัดออกอย่างเดียวคือการถอดถอนนาการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง แต่ว่าอธิบายความเท่านี้นะครับมีคนโง่และคนขี้ขลาดเท่านั้นนะว่าจะถูกถอดถอนก็จะมีความสบายใจแต่ผมเนี่ยนะครับสภาก็อยู่มาแล้วนอกสภาเนี่ยนะครับข้างถนนท้องถนนก็อยู่กันมาค่อนชีวิตยังไม่รู้เลยครับว่าสวชุดนี้จะมีภาระหน้าที่อย่างไร ตอบว่ามีหน้าที่ในการเลือกองค์กรอิสระแล้วองค์กรอิสระนั่นแหละครับจะทำหน้าที่ในการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมันไม่ต้องมาเสียเวลาใช้คน200คนเข้าไปถแถลงเนี่ยนะครับกล่าวหากันไปตอบโต้กันมาในสภาแน่นอนที่สุดประชาชนก็รับฟัง แล้วเรื่องนี้เนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดเนี่ยนะครับอะไรไม่ชอบทำก็จะเกิดเรื่องเกิดราวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไปสรุปกันที่9คนไม่ไดีกว่าก็อำนาจมันอยู่ที่การแต่งตั้งองคอ์กรอิสระและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าสอนอชอชุดนี้เลือกกันเอาไว้หมดแล้ววาระ9ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสวชุดต่อไปกรณีเนี่ยนะครับจะต้องมีการแต่งตั้งเพิ่ม ก็ให้อำนาจคนเหล่านี้แล้วก็มาอ่อยเยือว่าผัวเมียก็เป็นกันได้สภาผัวเมียมีไหม <multif. S 1> ความจริงเนี่ยนะครับคำว่าส,สภาผัวเมียมันมีไม่กี่คู่หรอกครับที <nella S 1> ่พูดได้ว่าถ้าเมียเป็นสอสอผัวเป็นสวผัวเป็นสสเมียเป็นสวะมีกันทุกพักอะพักใหญ่ๆเนี่ยแฝดก็ยังมีๆๆๆๆเพียงแต่ว่า การอธิบายเรื่องนี้ดูเสมือนว่าโอนอ่อนผ่อนปรนแล้วยอมไม่มีสภาผัวเมียได้ไม่มีเรื่องการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท่านเสนอแลกกับใครนี่คือส่วนในคณะกรรมาธิการนะ่ยท่านเสนอแลกกับใครผมเองก็เลยเห็นว่านี่เป็นเล่เพทุบายขั้นต้นเท่านั้นเองเพื่อให้ได้สอวอม,มาจากการแต่งตั้ง แม้ว่าจะเลือกกันเองก็เลือกภายในกลุ่มนั่นแหละครับสเปคมันถูกล็อกมาตั้งแต่ต้นอธิบายยังไงก็เห็นอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อคนเหล่านี้ครับไปกลุ่มในการเลือกองค์กรอิสระและองค์กรอิสระมีหน้าที่ถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและไม่ต้องใช้เนี่ยนะครับจำนวนคนมากแนบเนียน ผมจงบอกว่านายมีชัยไม่เคยเปลี่ยนแปลงอะไรเลย23ปีที่แล้วเป็นอย่างไรปีนี้ก็เป็นอย่างนั้นเขียนรัฐธรรมนูญอันเป็นชนวนพฤษภา2 5 3 5นายกคนนอกสอวมาจากการแต่งตั้งเหมือนกันเดะแต่ก็อธิบายแล้วดูดีนะครับเลือกตั้งโดยทาง,งมเมื่อวานนี้นักข่าวก็ถามว่า ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จําเป็นต้องจําเป็นหรือไม่ที่ต้องบัญญัติการเนี่ยโทษศกรรมให้กับคณะคสชนายมีชัยรุจิบาลตอบว่าคงต้องมีการกําหนดเหมือนกับรัฐธรรมนูญในอดีตเพราะเป็นสูตรที่ต้องมีไว้ในรัฐธรรมนูญนี่นครับการเนี่ยโทษศกรรมให้กับคสชเนี่ยนะครับ ผิดทั้งรัฐธรรมนูญเพราะไปฉีกผิดมาตร,รา68ผิดทั้งประมวลกฎหมายอาญามาตร,รา113น่ายมิชัยก็ยอมรับชัดเจนว่ามันเป็นสูตรที่ต้องเนื้อโทษสกรรมให้กับคอสชอซึ่งมีอัตราโทษในประหารชีวิตนะแต่เวลาจะไปเนื้อโทษให้กับประชาชนโอ้จะเป็นจะตายพวกนี้มันจะเนื้อโทษกรรมใม้กันได้ยังไง แต่ตอนี้ธุรกิจไม่กับตัวเองไม่มีปัญหากล้าให้กับตัวเองแต่ไม่กล้าให้กับผู้อื่นประเด็นต่อมาครับที่ท่านบอกว่าท่านผ่าตัดสร้างความเข้มแข็งให้กับอวัยวะภายในและภายนอกแสดงว่าท่านเชื่อนี่นะครับสำนักงานสิติแห่งชาติ ไปถามคน3,900คนจากจำนวน70ล้านคน70ล้านคนไปตัวเลขของพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับไปลาพูดผมก็เชื่อผู้นำนะครับปรากฏว่าเขาเชื่อมั่นท่าน99.5%มีอีกจุดห้าไม่เชื่อไม่มั่นใจแต่พอไปข้อย่อยก็ปัญหาเดือดรอด้อนเต็มไปหมดสินค้าแพง ผลผลิตตกต่ำเป็นหนี้มีข้อเล็กๆอยู่ข้ออยากให้รัฐบาลบริหารต่อไปจำนวนกี่เปอร์เซ็นต์พึงพอใจ99.5อยากให้บริหารต่อ24.8เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจว่าหลังจากท่านวางยาสลบแล้วเนี่ยการผ่าตัดนั้นท่านได้ผ่าตัดและสร้างความเข้มแข็งอะไรบ้าง ผมเองมีโอกาสเลยนะครับกินข้าวแกงข้างถนนหรือว่ากินอาหารถามเนี่ยนะครับผลประกอบการแต่ละรายบอกว่ารายได้หายไปเป็นค่อนเป็นครึ่งและเนี่ยครับไม่มีวี่แววว่าจะฟื้นกันอย่างไรผมไม่แน่ใจว่าบรรดาเนี่ยนะครับหมอจากหลายสาขาชี้ตีท่านเอามาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นหมอทหารทั้งนั้นะความจริงก็เป็นหน่วยเสยนารักษ ตว่าเนี่ยนะครับต้องยอมรับความเป็นจริงว่าปัญหาต่างๆมันแก้ไขอะไรไม่ได้ท่านจะวางยุทธศาสตร์20ปีครังหน้าเอาปัจจุบันให้รอดก่อนดีไหมเพราะปัจจุบันมันไม่รอดแต่ถ้าท่านบอกว่าดีผมก็ต้องเชื่อท่านอีกหรือเปล่าประเทศนี้ขับเคลื่อนได้เศรษฐกิจเดินได้ ยีปีอนาคตดีแบบนี้ไหมครับหรือจะดีมากกว่านี้ผมกลัวเนี่ยครับข้อสุดท้ายก็คือการคืนนักกีฬาสู่สนามแข่งขันคือเป้าหมายสุดท้ายเนี่ยนะครับในการทำงานของผมคือพลเอกประยุทธ์รัฐบาลคสชในการปาเปลี่ยนแปลนประเทศไปสู่อนาคตที่ดีกว่าส่งนักกีฬาอะไรครับก็ปรากฏว่ มันมีประเภทรอรับเหรียญอยู่ที่เส้นชัยกันเนี่ยนะครับโดยไม่ต้องแข่งขันก็สวองไงและขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเปิดประตูให้กับนายกคนนอกและนักกีฬาเนี่ยครับคือพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยครับก็วิ่งหลอกลแหลแกหลอกแหลกหลอกแหลกทั้งที่รู้ว่าผลลัพธ์เป็นอย่างไรวิ่งให้ตายก็ไม่ได้เหรียญและมันจะกลายเป็นเนี่ยนะครับความทุเรศทุรัง เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนผ่านแต่มันกำลังจะนำไปสู่วิกฤตของประเทศเนี่ยนะครับที่หนักยิ่งกว่าเดิมผมฟังข่าวเช้าเนี่ยนะครับอาจารย์สุขุมนวลสกุลเป็นอาจารย์เนี่ยนะครับที่ผมเคารพรักและเป็นอาจารย์ผมด้วยเนี่ยบอกว่าเนี่ยครับรัฐธรรมนูญจะผ่านเพราะคนทนในพวกนี้ไม่ได้ ไม่มีทางเลือกไอ้นี่ผมกลัวความรู้สึกแต่ผมอยากจะบอกอาจารย์สุขุมวะและบอกกับพี่น้องประชาชนว่าถ้าเราทนได้นะครับเราจะทนครั้งเดียวแต่ถ้าเราทนไม่ได้นี่นะครับเราก็ต้องทนกันไปเรื่อยๆแม่พี่น้องบอกว่าสุดทนแล้วผมบอกทน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  เพราะถ้าเราเนี่ยนะครับพาประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งที่พลเอกประยุทธ์บอกว่าคือนักกีฬาเข้าสู่สนามนั่นกรรมการก็มีปัญหาพูดได้ง่ายว่าทุกกลไกมีปัญหาหมดแล้วเรายังจะแข่งขันกันอีกผมไม่ใช่ประเภทพวกบ้ากำลัง ชวนไปแข่งขันอะไรไปแข่งขันไม่ได้ดูหน้ากรรมการไม่ได้ดูสนามเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็ยังบอกกับพี่น้องประชาชนเหมือนเดิมว่ารัฐธรรมนูญไม่เป็นประชาธิปไตยผมในความใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวเพื่อจะคว่ำรัฐธรรมนูญชั่วถาวรดังนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็แลเห็นว่า หลากหลายเรื่องราวเนี่ยนะครับที่ท่านพยายามอธิบายความกันนั้นเนี่ยมันเป็นนามธรรมานามธรรมาเนี่ยนะครับจนกระทั่งไม่รู้ว่ารูปมามธรมมันคืออะไรประเด็นต่อมาครับก็มีคนถแถลงเนี่ยนะครับผลงานกันมากมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายดอนบรมมัตวินัยบอกว่าผลงานของกระทรวงการต่างประเทศ คือการแจงเหตุผลการรัฐประหารในประเทศไทยจนต่างชาติยอมรับขอบคุณครับขอบคุณครับผลงานกระทรวงมาไทายโชว์ผลงานนะครับกรมที่ดินไร้ทุจริตจับยาเสพติดจริงจังเน้นการบูรการการแก้ไขปัญหาของประชาชนนายสมคิดเนี่นะครับถแถลงว่าปัญหาหลักของประเทศเนี่ยนะครับ ชี้เศรษฐกิจถดถอยโครงสร้างไม่สมดุลเอาแะ้วจะทำยังไงผลเอกประวิทย์วงสุวรรณบอกผลงานของคอสช,ชเข้ามาเพราะเกิดความแตกแยกมีการใช้อุธสงครามเผาบ้านเผาเมืองฉุนพวกถามว่ามีทหารทำไมไม่เข้าใจสมองไหนคิด บางคนถามว่าทหารมีไว้ทําไมโอ้โหมีตั้งคําถามแบบนี้เสียหายที่โรงงานตัวเองมีคนเฝ้ามีพันโรงมียามอุตลุดไปหมดเพราะกลัวคนขโมยและประเทศจะไม่มีทหารหรือผมไม่เข้าใจคนถามใช้สมองไหนถามตำรวจเองขณะน,น,นี้เขากำลังปฏิรูปในระยะที่หนึ่งเขากำลังจะดูการทำงานเชื่อมโยงกับสารอายการเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ต่างจังหวัดได้อย่างไรเขากำลังปฏิรูปอยู่นี่ก็ว่าไป ออกอย่างนี้นี่นะครับเหมือนที่นายกบอกนะครับบอกว่ากำลังตั้งไข่อยู่นะครับแต่มาเตะตัดขาแล้วมันไปไม่รอดตอนถึงบอกให้อยู่เฉยๆตอนนี้เป็นเวลาคอสชอและรัฐบาลที่ทำงานเพื่อน,นาคตอีก5ปี10ปี15ปี20ปีซึ่งหน่วยงานต่างๆกำลังมองไปข้างหน้าอยากที่จะให้กระทรวงกลาโหมเป็นอย่างไรในอะนาคตอยากให้สตอชอเป็นอย่างไรสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนอย่างไร จะมีความเชื่อมั่นในสตชได้อย่างไรไม่มีใครสงสัยว่าทำไมจะต้องมีทหารใค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 รครับที่บังอาจไปตั้งคำถามท่านว่าทำไมประเทศนี้ต้องมีทหารผมเองก็เห็นว่าถามแบบนี้ได้อย่างไร ประเทศอย่างไรต้องมีทหารครับแต่เขาแบ่งหน้าที่กันไม่ใช่หรือครับทหารก็เป็นรัว้วแต่เวลานี้เราย้ายรั้วเข้ามาอยู่ในบ้าน่รั้วอยู่ในบ้านอาคารอยู่ข้างนอกแต่ไม่มีใครเนี่ยนะครับจะตั้งคำถามหรือจะคิดว่าประเทศไทยไม่ต้องมีรัว้วคือไม่ต้องมีทหาร ใครคิดแบบนั้นก็เลวบัดซบแลวล่ะครับประเทศใดเนี่ยนะครับไม่มีทาหารพระราชนิพ์ของราชการที่หกก็บอกแล้วว่าไม่นานก็ตกเป็นเมืองขึ้นอย่างไรทาหารก็ต้องมีแต่ปัญหาก็คือว่าวันนี้เราต่างทําหน้าที่อะไรกันแล้วหรือ,อยังท่านมาเพื่อรักษาความสงบและเมื่อสงบแล้วและจนกระทั่งแต่ละเรื่องราวเนี่ยนะครับมันเดินไปไม่ได้เนี่ย สุดท้ายท่านก็ใช้หนังม้วนเดิมว่าคอสชอที่เข้ามานั้นเกิดความแตกแยกมีการใช้วุฒิสงครามเผาบ้านเผาเมืองคือท่านพยายามจะอธิบายเหตุการณ์ปี2,153แต่ที่ท่านยึดอำนาจเนี่ยนะครับปี2,157ทำไมความรู้สึกชาจังผมไม่เถียงว่าเรื่องเผาไม่เผากันยังไง คด,ดีเซนทันเวิลด์เนีครับสารพิพากษาถึงที่สุดแล้วผู้ต้องหาคนเสื้อแดงก็บริสุทธิ์อุบลราชธานีพิภากษาถึงที่สุดสั่งจำคุกตั้งแต่ตลอดชีวิตลงมานันทุกอย่างก็เป็นไปตามคำพิภากษากันหมดสิ้นแต่คำถามที่เกิดขึ้นก็คือว่าเหตุการณ์ที่ท่านพยายามอธิบายความกันนั้นเนี่ย เพราะว่าการกข้มายึดอํานาจเนี่ยนะครับเพราะมีการเผาบ้านเผาเมืองแต่แยกใช้วุธิสงครามท่านใช้เวลาถึงสี่ปีแหละครับท่านจึงตัดสินใจยึดอํานาจหลังจากเรื่องราวที่ท่านพยายามอธิบายเนี่ยเพราะก่อนเข้ามายึดอํานาจนั้นมีการชุมนุมเนี่ยนะครับกปพสยาวนานประเทศไทยเนี่ยนะครับมีปัญหาแหน่นอนแล้วครับ พวกผมไปชุมนุมเพียงแค่12วันยังไม่ทันทำอะไรการชุมนุมเนี่ยนะครับในปี5 7พวกผมจึงไม่ได้คดีแม้แต่เพียงคดีเสียเปรียบสุเทพอีกเรื่อง <laughs> เพราะไม่ได้ทำอะไรเลยไปอักษะและเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีฐานะผู้จการฐานบวกประกาศกฎจัการศึกเชิญทุกฝ่ายเข้าไปประชุมประชุมวันแรกก็เฮฮาวันที่สองก็ดี หลังประชุมเสร็จท่านก็คลุมหัวพวกผมขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปไว้เจวันมีแต่การยึดหน่วยงานราชการกระทรวงทะวงกรมทำเนียบรัฐบาลบริหารประเทศไม่ได้ผมไม่อยากเนี่ยนะครับไปฟื้นขวอยหาตะเข็บว่าใครส่งกำลังตรงไหนบ้างมีอาชีพอะไรบ้างไม่ต้องพูดกันแล้วครับ แต่ว่าหลักใหญ่ใจความนั้นที่ท่านพยายามอธิบายนั้นท่านอธิบายแบบมิติทางการเมืองพวกผมนี่นะครับพูดชัดกันอีกทีว่าไม่ต้องการแย่งชิงอำนาจกับท่านผลเอกประวิตยอยู่ไปเป็นชาติเลยครับตามสบายผมพูดในบริบทที่ว่าวันใดที่คืนอำนาจคืนมาให้ครบ คืนไม่ครบก็ไม่ต้องคืนนะอยู่กันไปเถอะครับเพราะฟังดูเนี่ยนะครับประเทศมันก็ดีทุกอย่างความแตกแยกเดี๋ยวนี้ท่านก็ลองดูเถอครับมันไม่มีอะไรลกครับมันเพียงแค่แตกต่างถ้าแตกแยกบ้างเนี่ยนะครับก็พื้นคอนกรีตที่อุทยานราชพักน่ไอน้นั่นแหะแตกชัดเจนที่นัทวุฒิเนี่ยนะครับนำภาพมาเผยแพร่น่ะนอกจากนี้ท่านก็บอกว่า ที่นักษาไปร้องยูเอและก็บอกว่าที่นี่นะครับ11นักศึกษาถูกขวางนั่งรถไฟที่มีแค่ไฟฉายจะไปตรวจสอบอะไรได้ <c oughs> ท่านเป็นหมอไม่เข้าใจอ่ะไม่เคยแปนามัยใช่ไหมะมีที่อ้าปากอันไฟฉายอันเ <c oughs> ท่านั้นเนี่ยนะครับจ่ายยาถูกแล้ว ผมเองเห็นการสัมภาษณ์ของโฆษกรัฐบาลพลตรีสรนเสริญแก้วกำเนิดหรือว่าไก่อูได้ออกมาสัมภาษณ์ถึงกรณีที่สสพักเพื่อไทยกล่าวอ้างว่ารัฐบาลจะยกเลิกโครงการหลักประกันสุขภาพทั่วนหน้าหรือโครงการ30บาทรักษาทุกโรคว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคอสชอไม่เคยมีแนวความคิดที่จะยกเลิกโครงการดังกล่าวตามที่สะสะพักเพื่อไทยจงใจสร้างข้อมูลเท็จเพื่อให้เกิดความตื่นกระหนกและวุ่นวายในสังคมขอยืนยันว่าการยกเลิกโครงการ30บาทไม่เคยอยู่ในความคิดของรัฐบาลชุดนี้ไม่ว่าก,ก่อนหน้านี้หรือตอนนี้สิ่งที่รัฐบาลพยายามทำคือ การปรับปรุงโครงการให้สามารถดูแลพี่น้องและประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้ได้รับการดูแลมากที่สุดดีที่สุดทั่วถึงที่สุดผมพยายามอ่านให้ครบนะครับเพื่อจะได้ชี้แจงแบบแฟรแฝกันขณะเดียวกันก็แก้ไขช่องโหว่ทับความทับซ้อนของการจัดการและการใช้งบประมาณเพื่อมีให้เป็นภาระต่อการบริหาร งบประมาณแผ่นดินในอนาคตไก่อูยังสัมภาษณ์ต่อด้วยความเมามันอีกว่าในอดีตสสพรกเพื่อไทยหลายคนได้แสดงพฤติกรรมชีน้นำชักจูงให้ผู้หลงผิดเผาบ้านเผาเมืองเป็นภาพที่คนไทยทุกคนยังติดตาไม่รู้ลืมมาวันนี้พฤติกรรมโอหังฝ่าฝืนกฎหมายเช่นนั้นกระทำไม่ได้แล้วเพราะคอสชอและรัฐบาล เข้ามาดูแลความสงบปลอดภัยในประเทศแต่สะสะพักเพื่อไทยยังใช้วิธีเผาความรักเผาความสามัคคีอของคนภายในชาติด้วยการโกหกสร้างข้อมูลเท็จอย่างไม่ละอายใจทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความวิตกกังวลและสังคมสับสนวุ่นวายไก่อูยังพูดต่ออีกว่าทุกคนที่มีพฤติกรรมเช่นนี้ควร พิจารณาตนเองได้แล้วว่าเหลือความเป็นคนไทยในตัวมากน้อยเพียงใดถ้าคิดทำกรรมดีให้ประเทศชาติไม่ได้อย่างน้อยก็เลิกเพียงแค่เลิกทำกรรมชั่วเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ชีวิตของท่านเองนี่คือคำสัมภาษณ์ที่ไทยรัฐออนไลน์นะครับได้ลงถ้อยคำกันเต็มๆผมเองเนี่ยนะครับ ในฐานะที่เป็นทุกอย่างเลยครับที่ไก่อูพูดอยู่ในคุณสมบัติไม่ว่าเคยเป็นอดีตสอสอและก็พูดเรื่องการเผาบ้านเผาเมืองและนะครับท้ายที่สุดบอกให้เลิกทำกรรมชั่วเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ชีวิตของท่านเองความจริงเนี่ยนะครับมีคนแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้หลายคนไม่ว่าจะเป็นภูมิธรรมเวชยชัย รักษาการเลขาธิการพรรคอาจารย์สุรักษ์สิวลักษ์รวมกระทั่งเนี่ยนะครับมีแถลงการของพรรคเพื่อไทยถามว่าเรื่องราวนี้ครับเป็นเรื่องราวที่พรรคเพื่อไทยเขาไปกูกข่าวหรือว่าปูดข้อมูลอันเป็นเท็จหรือไม่ความจริงเนี่ยนะครับ ข้อมูลนี้เกิดขึ้นมาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนายแพทย์ปิยะสะกลสกลสัตยาสัตยาธรได้ถแถลงผลงานตอนหนึ่งว่าในปี2559ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการปรับการบริหารจัดการเกี่ยวกับระบบประกันสุขภาพ เพราะจะเห็นว่าค่าใช้จ่ายของประชาชนเกี่ยวกับสุขภาพทั่วประเทศอยู่ที่4.6เซของ GDP มาจากภาครัฐ78ซถือเป็น17ของงบประมาณแผ่นดินสูงเป็นหนึ่งในสิทั่วโลกหากปล่อยลักษณะนี้ต่อไปเราจะอยู่ได้ยากเพราะจะเห็นว่าปัจจุบันรัฐออกค่าใช้จ่ายให้เกือบ80ซหากเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆระบบ ประการสุขภาพจะอยู่ต่ออย่างไรดังนั้นสิ่งที่พวกเราจะต้องช่วยกันคือประชารัฐโดยช่วยกันคิดว่าจะทำอย่างไรให้ระบบสุขภาพนี้มีความมั่นคงและยั่งยืนสิ่งที่ดีอยู่แล้วต้องเอาไว้เราไม่ได้แกล้งคนจนแต่จะช่วยคนจนคนจนไม่ต้องมาห่วงเรื่องหลักประการสุขภาพแต่เราต้องให้ประสิทธิภาพต้องเป็นธรรมหวังว่าปี2559 บางสิ่งบางอย่างจะเกิดขึ้นเพื่อให้ระบบประกันสุขภาพมั่นคงและยั่งยืนต่อไปจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าแปลไทยเป็นไทยก็ได้ว่านี่นะครับถ้ายังจ่าย30บาทกันต่อไปเนี่ยโดยที่รัฐเนี่ยนะครับออกค่าใช้จ่ายในการรักษากว่า80%นั้นอยู่ไม่ได้แน่นอน จะตีความเป็นอย่างอื่นไม่ได้นั่นก็คือว่าจะต้องไม่ใช่สามสิบบาทแล้วนะจะต้องนี่นะครับมาออกตังร่วมกันนี่นะครับตามหลักประชารี่ว่นะ่เนี่ยความจริงงบประมาณเนี่ยนะครับกองทุนหลักประกันสุขภาพปี2อ5 8ปีนี้ใช้ไป1นึ่งแสน 14,000ล้านปี2 5 5 9กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพิ่มขึ้นกว่า123,000ล้านบาทดูว่ามันเป็นตัวเลขที่มากถ้าเทียบกับ GDP หรือว่าเทียบกับงบประมาณแผ่นดินว่าอยู่เนีนะครับลำดับหนึ่งใน10ทั่วโลก สำนักข่าวอิสาราเนี่ยนะครับเขาก็ตีความชัดเจนว่าบัตรทองนั่นจอทั้งแตกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับให้ประชาชนมาร่วมในการจ่ายป้องกันโรงพยาบาลลม้มใครที่ได้ฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งโฆศกรัฐบาล คนตีสัรเสริญแก้วกำเนิดเนี่ยควรที่จะรับฟังกันอย่างครบถ้วนจะตีความกันว่าอย่างไรครับว่าอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วถ้าจะจ่ายเงินกันอย่างนี้ก็แปลความกันชัดเจนว่าจะให้ประชาชนเนี่ยนะครับมาจ่ายเงินเพิ่มแปลเป็นอย่างอื่นได้ยังไงถ้าจ่ายเพิ่มมันก็ไม่สามสิบ จะเป็น 31, 40, 50, 100, 200ก็เป็นไปได้ทั้งนั้นเพราะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าไม่ไหวแล้วถ้าอยู่แบบนี้เนี่ยนะครับไปไม่ได้แน่ดังนั้นก็ต้องประชารัฐก็ต้องมาร่วมกันจ่ายโดยสัดส่วนเท่าไรเนี่นะครับบอกว่าช่วยคิดอ่านกัน ก็แปลความชัดเจนว่ามันต้องไม่ใช่30บาททำไมไม่ยอมรับความเป็นจริงกันล่ะครับว่าใครได้ยินการถแถลงผลงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องมีความเข้าใจอย่างนี้แต่พลตรีสันเสริญแก้วกำเนิดนั้นค่ากำไรเกินควร ใช้คำว่านี่นะครับมาวันนี้พฤติกรรมโอหังฝ่าฝืนกฎหมายเช่นนั้นก็ทําไม่ได้สส,สพักเพื่อไทยหลายคนได้แสดงพฤติกรรมชี้นําชักจูงให้ผู้หลงผิดเผาบ้านเผาเมืองเป็นภาพที่สลดที่คนไทยทุกคนยังติดตาไม่รู้ลืมยังใช้วิธีเผาความรักเผาความสามัคคีของคนในชาติด้วยการโกหกสร้างข้อมูลเท็จอย่างไม่ละอายใจ ทำให้ประชาชนเกิดความวิตกกังวลและสังคมสับสนวุ่นวายผมถามจริงๆไะคุณไก่อูอาวุธที่งมได้ที่วัดประทุมวนารามจริงไหมกล้าไปสาบานที่ต่อหน้าพระแก้วมรกตสารเจ้าพ่อหลักเมืองพระสยามเทวาธิราชไหม การอธิบายนี่นะครับแบบลักษณะเป็นโคโสกสออชเนี่ยในสมัยที่นายสุเทพเทือกสุบรนเป็นผู้บินวยการเนี่ยนะครับสออชนั้น,นวันนี้คุณก็ไม่เปลี่ยนแปลงและวิธีการอธิบายเนี่ยนะครับในการใส่ร้ายบุคคลอื่นเขาเนี่ยทั้งที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพูดเนี่ยนะครับแปลไทยเป็นไทยแปลว่า30บาทไม่ได้แล้วเมื่อไม่มี30บาท31บาทเป็นต้นไปนะั้นแสดงว่าก็ไม่มี30บาทส่วนคุณจะมาอธิบายว่ายังไงก็ไม่เลิกก็ดีสิครับเพราะกว่านี่นะครับ ที่ประเทศไทยจะมีโครงการ30บาทรักษาทุกโรคนั้นซึ่งความเป็นจริงนะครับในวงการแพทย์เขาคิดอ่านกันมาแต่ว่าเมื่อยังไม่มีใครจะตัดสินใจทำอย่างเป็นรูปมาทำพักไทยรักไทยเวลานั้นอดีตนายกทักษิณเขาจึงตัดสินใจใช้มาเป็นรัฐบาลใช้มาเป็นนโยบายของพักและก็ต่อมาเมื่อเป็นรัฐบาล ก็กลายเป็นนโยบายของรัฐบาลเพราะรากทางความคิดนั้นที่อยากให้ไก่อูดูหน้าตาของคุณเนี่ยนะครับสโสดเสลเต็มทีแล้วรากความคิดคืออะไรครับปัญหาของประเทศไทยที่เกิดวิกฤตการณ์เศรษฐกิจปี2 5 4 0ต่อเนื่องมานั้น ทําให้ประชาชนนั้นหมดทางเลือกไม่ว่ากรณีจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็ต้องไปกู้เงินนอกระบบดอกเบี้ยร้อยละ20ต่อเดือนปีละ240รอยี่นะครับแปลความว่ากู้ร้อยเนี่ยดอกเบี้ยเนี่ยนะครับนี่ขนาดแบบไม่ทบต้นทบดอกก็ต้องจ่ายเนี่ยนะครับ240บบาทต่อปีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ทำมาหากินได้เท่าไหร่ก็ต้องไปจ่ายเงินคืนเป็นค่าดอกเบีย้ยเงินนอกระบบทั้งสิน้นเพราะว่าในระบบเนี่ยนะครับไม่มีธนาคารใดเขาเปิดประตูให้คนจนเข้าไปกู้ธนาคารเดียวทกศเน,นี่ยนะครับประชาชนก็กู้เต็มหมดแล้วนี่กรณีที่เป็นเกษตรกรชีวิตไม่มีวันจะเริ่มต้นใดเลยเป็นความทุกข์ยากเวทนา อีกกรณีหนึ่งคือกรณีที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยนะครับก็ต้องจบลงแบบเดียวกันในการยือคนในครอบครัวนะครับที่ไม่มีตังค์เนี่ยท้ายที่สุดก็เอาที่ไปจำมองกับนี่นะครับเจ้าของเงินกู้นอกระบบบางครอบครัวเนี่ยนะครับคนในครอบครัวตายไปที่ก็ถูกยึด นี่คือชะตากรรมของประชาชนถามว่าทำไมเขาคิดเรื่อง30บาทครับรัฐบาลในเวลานั้นเนี่ยนะครับ mm hmm. เขาสามารถทำฟรีได้ mm hmm. แต่เหตุเนี่ยนะครับที่เขาว่าคิด30บาทรักษาทุกโรคนั้น mm hmm. เพื่อ30บาทนี้มันเป็นมูลค่าของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เขา เพราะถ้าจ่ายฟรีจะมีสภาพเหมือนคนไข้อนาถาและสภาพระหว่างคนไข้อนาถาเนี่ยนะครับซึ่งจะได้รับการปฏิบัติกันอีกแบบหนึ่งซึ่งทุกคนก็รับทราบกันดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสาบาทคือค่าใช้จ่ายที่เรียกว่าเป็นค่าศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ว่าไม่มีใครก็ใครก็ตามนะครับคุณจะมีตังในกระเป๋าเท่าไหร่ แต่อยู่ในโครงการบาดท,ทองเนี่ยนะครับคุณก็จ่าย30บาทและเสมอเหมือนกันหมดจะใส่รองเท้าแตะรองเท้าผ้าใบรองเท้าหนังเนี่ยนะครับจะนุ่งผ้าถุงนุ่งกางเกงนุ่งกระรองไปโรงพยาบาล30บาทเท่ากันหมดแปลความกันว่าคนไข้นั้นเนี่ยนะครับมีความเสมอภาคและใครก็จะมาดูถูกอะไรกันไม่ได้ ตลอดระยะเวลานี่นะครับที่นำโครงการนี้ขึ้นมานำเสนอนั้นพรรคการเมืองที่เป็นรัฐบาลเดิมเวลานั้นไม่ต้องเอ่ยชื่อแล้วครับเจ้าเก่านะไปปราัยที่ภาคตายบอกว่า30บาทตายทุกโรคตายทุกโรคตายทุกโรคแต่ปรากฏว่าประชาชนเขาไม่เชื่อ ก็ไปเลือกพักสามบบาทรักษาทุกโรคนะครับชนะด้วยเสียงท่วมท้นสปีต่อมาไอ้พักที่บอกว่า30บาทตายทุกโรคเสนอนโยบายรักษาฟรีเลยเพราะคิดง่ายๆว่าถ้า30บาทยังได้เสียงนะครับยังได้เสียงกันแบบนี้ได้สองร้สี่บดสามสิบบาท ฟรีนี่นะครับโอ้โหมันน่าจะได้ดีถึงสามสิบเท่าก็มังจากพักที่บอกว่าสามสิบาทรักษาทุกโรคมาเสนอเป็นนโยบายรักษาฟรีปรากฏคนไม่เชื่อประชาชนก็มีความสึกว่าก็สามสิบบาทตายทุกโรคฟรีมันไม่ตายวันละสามโรคหรือนะ <laughs> ก็ปรากฏว่าประชาชนพร้อมจะจ่ายตังค์สามสิบบาท ที่เป็นมูลค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ผมเองก็เห็นว่ารัฐบาลเองครับไปจ่ายเงินค่างโงกค,คลองด่านเนี่ยนะครับทั้งที่ประธานคอตองงอีอิกรรมการปปชเขาทักท้วงนักวิชาการภาคประชาชนทักท้วงแต่ก็ไม่ฟังใครกรณีนี้เนี่ยนะครับคุณไก่อูมาวิภาควิจารณ์ถึงขนาดว่า อดีตสอสพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับได้ชี้นำชักจูงให้คนหลงผิดเผาบ้านเผาเมืองแล้วถ้าผมพูดบ้างนะครับที่ประชาชนไปตายกว่าร้อยชีวิตบาทเจ็บสองพันใครไปชักจูงชี้นำที่คุณมาอธิบายเจื้อแจ้วเนยนะครับใส่ร้ายผังล้มเจ้าคนอื่นเขาน่ะใครไปชี้ชี้นำชักจูงอะไรคุณ อย่ามาเที่ยวสอนคนอื่นนะครับว่าถ้าคิดทำกรรมดีกับประเทศชาติไม่ได้อย่างน้อยก็เพียงแค่เลิกทำกรรมชั่วคุณนี่ดีนักหนาเลยค่ไอกอูคุณนะครับควรจะเลิกชั่วก่อนคนอื่นให้เป็นแบบอย่างก่อนถ้าคุณว่าคนอื่นก็ชั่วแล้วคุณดีที่ไหนในสายตาผมเนี่ยนะครับถ้าคุณว่าคนอื่นก็ชั่ว ผมก็มองเห็นว่าคุณก็ชั่วเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเรื่องราวต่างๆนั้นเกิดขึ้นมากมายเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี2 5 5 3ที่ผ่านมาบางคดีรอดบางคดีไม่รอดเป็นสัจธรรมตามปกติหลายเรื่องที่คุณแถลงในวันนั้นก็เป็นความเท็จก็เต็มไปหมด แต่คุณจะยืนยันบอกว่าสาากลางอุบลราชธานีผมก็บอกแล้วเซน่ันเวอร์เซนันเว่ร์ที่สารยกฟ้องอะแล้วยังไงแต่คุณเนี่ยอยู่ประเภทเนี่ยนะครับที่ดูเสมือนหนึ่งว่ะอยู่ในฝ่ายที่มีอำนาจมาโดยตลอดเนี่ยแถลงอะไรก็ถแถลงนี่นะครับจะดูดาวว่ากล่าวใครก็ได้เนี่ย แต่ผมไม่มีหน้าที่ที่จะทนฟังให้คุณมาด่าวิาพากวิจารณ์คุณควรจะไปดูถ้อยคำเนี่ยนะครับถอดเทปว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเขาพูดว่ายังไงไม่ใช่มาหลอกด่าคนอื่นเขาใครครับที่เผาความรักสามัคคีไอ้ที่คุณทำอยู่ปัจจุบันนี่ไงมาอธิบายเจื่อเจ้าเจื่อเจ้าชีวิตดีอะไรกันนักหนาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ถ้าคุณบอกว่า30บาทยังไงไม่เลิกยังไงก็30บาทคุนก็ไปบอกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขว่าพูดอย่างไงได้ยังไงแต่ว่าไม่มีหน้าที่จะมาอบรมสั่งสอนคนอื่นเขาว่าถ้าทำกํมดียกับประเทศชาติไม่ได้อย่างน้อยก็ให้เลิกทํากํมชั่วที่บ้านมีกระจกบ้างก็ปะกไก่อ้วน่องดูเสียบ้าง ดีกับชั่วเนี่ยนะครับคุณย่อมรู้แก่ใจดีแด้ว่านี่นะครับคุณก็เข้าใจว่าเมื่อทำหน้าที่เป็นโกศกเนี่ยนะครับของคณะผู้มีอำนาจคุณคิดจะจิกหัวด่าใครก็ได้น,นั่นคุณคิดผิดแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องราวนี้ครับ มันไม่จำเป็นจะต้องแถลงประชดแดกดันอะไรใครเลยเพียงแต่ว่าการถ้าคุณอธิบายเนี่ยนะครับแบบหลักที่โคนสก็ควรจะเป็นนะ่ะว่าที่รัมรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็พูดเนี่ยนะครับมีนัยยะคืออะไรแต่คุณก็ใช้วิธีเนี่ยนะครับมาหลอกด่าคนอื่นเขาได้ยังไงไม่เลิกก็อย่าเลิกไม่เป็นมีปัญหาเลย เพราะฉะนั้นที่ทรัมตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพูดนั้นแปลไหมนี่ถ้าพูดดีไม่ได้ก็อย่าพูดชั่วดีครับไม่เห็นอะไรแลกแต่นี่นะครับเน็บนู่นเนบนี่เน็บนู่นเน็บ,น,น,บ,น,น,บนี่แล้วก็เข้าใจว่าตัวเองนี่พูดอะไรก็ได้ผมเองก็เห็นว่างบประมาณแผ่นดินนะครับที่ใช้เนี่ยครับ ประเทศไทยเนี่ยครับใช้กับเรื่องไม่เข้าท่ามามากแล้วแต่การให้คุณภาพชีวิตของประชาชนที่เขาอยู่ยังมีศักดิ์ศรีและเนี่ยนะครับสามารถกล้าไปโรงพยาบาลอย่างทรณงนั้นถ้าประเทศนี้มันจะล่มจมเนี่ยนะครับเพราะให้คนมีสุขภาพดีขึ้น,นมันดีกว่าเนี่ยนะครับล่มจมนะครับจากการกระทำเรื่องราวหลากหลายเรื่องที่เป็นอยู่เวลาเนี้ย เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลาคุณอธิบายอะไรนั้นคุณควรจะชี้แจงเรื่องราวมันเป็นอย่างไรความเป็นมาอย่างไรไม่ใช่เนี่ยนะครับมาลาดก่อนแล้วไม่ได้ชี้แจงเรื่องที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข,ขแถลงซึ่งทุกฝ่ายนะครับฟังก็เข้าใจว่าต้องการจะเก็บเงินเพิ่มจาก30สิบาทแปลความไปอย่างนั้นหรือว่าคุณอ่านแล้วคุณไม่เข้าใจ หรือว่าคุณฟังและคุณเข้าใจเป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเมื่อคนเข้าใจเนี่ยนะครับเขาก็อธิบายตามหลักการนี้คุณก็บอกว่าทําดีทํากรรมดีไม่ได้ก็เลิกทํากรรมชั่วใช้วิธีเนี่นะครับชี้นาผู้หลงผิดเผาบ้านเผาเมือง <laughs> มันเลือกเกินนะไก่อูนะคือคุณเนี่สารพัดเรื่องแต่ผมบอกเลยว่า ไอาการช่วยชี้แจงอธิบายอย่างนี้ครับไม่เป็นผลดีกับรัฐบาลล่ะเพราะเนี่ยนะครับที่คุณเรียกร้องหาความสมัครสมานสามัคคีความความรักนะครับที่บอกว่าพวกกับผมไปเผาเนี่ยเผาความสามัคคีเผาความรักคุณน่ะดูตัวเองซะบ้างไอที่สัมภาษณ์เจาแจวนั้นเลยครับตัวทำเลยคุณน่ะหายไก่อู ประเด็นต่อมาคุณฟังนายกเนี่ยหัวหน้าของคุณเนี่ยได้หยอกผู้บัญชาการฐานบกว่าอย่าทำหน้าเครียดตลอดเวลาเห็นแล้วมันก็เครียดตามซึ่งสมัยก่อนเป็นพบทบก็เคยหน้าเครียดแบบนี้เป็นนายกก็เครียดทุกวันตื่นมาตอนเช้าก็เครียดเพราะมีเรื่องมีปัญหาให้แก้ แต่ก็ผ่อนคลายไปบ้างถ้าได้ระบายกับทศออจากนั้นนายกก็หันไปบอกเนี่นะครับพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้ช่วยผู้จัดการฐานบอกอีกว่านี่ก็ทําหน้ามุ่ยหน้าย่นเครียดอีกคนเห็นทําหน้าแบบนี้ตั้งแต่ตนเป็นผู้จัดการฐานบกแล้ว <ś c oughs> ดูสิครับว่าพลเอกประยุทธ์เขาไม่เครียด <c oughs> คุณจะมาสัมภาษณ์ไห้เครียดทําไมไ,งไงอ้ไก,ก่กูก็ดูผู้นาเขาเนี่ยนะครับกําลังชวนพอบทบ ว่าอย่าทำหน้าเครียดแต่คุณเนี่ยนะครับตื่นมาก็จิกซ้ายจิกขวาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคนั้นที่มันเป็นประเด็นไม่ใช่ว่าในซีกพักเพื่อไทยเขาจะไปกู่ข่าวเรื่องนี้แต่ว่าเป็นเรื่องที่ได้ฟังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุข ซึ่งบอกอธิบายสถานการณ์ว่าไม่ไหวแล้วจึงเป็นปัญหา